สวัสดีค่ะวันนี้เยปันจะพามาดูมะนาวที่ปลูกอยู่ในกระถางนะคะมะนาวของเยปันกำลังออกดอกเลยค่ะมะนาวของใครนะคะที่ยังไม่ออกดอกนะคะปลูกยังไงก็ไม่ออกดอกค่ะมะนาวต้นนี้นะคะเยปันปลูกใส่กระถางเอาไว้นะคะได้ประมาณ1ปีนะคะเข้า2ปีนี้ค่ะเป็นมะนาวที่ตอนกิ่งนะคะเยปันตอนเองแล้วก็เอามาลงกระถางปลูกเอาไว้แค่ปีเดียวนะคะเขาก็ติดดอกติดลูกคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงค่ะดูรุ่นแรกนะคะกำลังโตเลยค่ะติดดอกออกลูกนะคะแต่ยายปันจะเก็บไว้ไม่เยอะค่ะ 4-5 ลูกค่ะรุ่นนี้นะคะพอเขาออกดอกมาอีกรุ่นนี้นะคะยายปันก็นี่เห็นไหมคะอีกรุ่นหนึ่งรุ่นนี้กำลังโตกำลังเก็บผลผลิตได้ก็มาอีกรุ่นนี้นะคะยายปังก็เอาไว้เหมือนเดิมค่ะนี่เห็นไหมก็เอาไว้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าต้นเขาเล็กเขาอยู่ในกระถางนี่ค่ะแต่มะนาวของยายปังใบจะไม่สวยนะคะไม่ว่าจะปลูกอยู่ในกระถางใหญ่กระถางเล็กค่ะวันนี้ยายปังก็จะพามาใส่ปุ๋ยให้มะนาวของเราติดดอกออกลูกดกแบบนี้ยายปังจะพาไปดูเลยนะคะว่าปุ๋ยของยายปังที่เอาใส่มะนาวอยู่ในกระถางทํายังไงให้เขาออกดอกนะคะแตกยอดออกมาออกดอกเลยค่ะปุ๋ยของยายปานวันนี้นะคะที่ยายปานใช้ประจำก็คือน้ำซาวข้าวค่ะใครมีมากมีน้อยใช้ได้เลยนะคะยายปานใช้1ลิตรนะคะวันนี้ในน้ำซาวข้าวก็มีวิตามินมากมายอยู่แล้วนะคะต่อมานะคะยายปานก็จะใช้กาแฟนะคะเป็นกาแฟบดคั่วละเอียดนะคะถ้าใครมีกากกาแฟก็ใช้ได้ค่ะจะเป็นฮอร์โมนนมสดนะคะถ้าใครมีฮอร์โมนไข่ก็ใช้ได้ค่ะต่อมานะคะยายปังก็จะใช้กาแฟค่ะยายปังจะใส่ไป2ช้อนโต๊ะนะคะส่วนผงกาแฟที่เราใส่ไปเนี่ยค่ะเขาจะไล่แมลงได้ด้วยแล้วทำให้ดินของเราร่วนซุยเป็นปุ๋ยได้อย่างดีเลยค่ะคนให้กาแฟของเราละลายก่อนนะคะถ้าใครไม่มีกาแฟซองแบบนี้นะคะใช้กาแฟทูอินวันก็ได้ค่ะต่อมานะคะยายปังก็จะใช้ฮอร์โมนนมสดยายปังจะใส่ไป1ช้อนโต๊ะต่อมายายปังเตรียมน้ำไว้10ลิตรนะคะยายปังจะใช้เทส่วนผสมทั้งหมดลงไปเลยค่ะได้น้ำปุ๋ยของเราแล้วนะคะเราจะไปลดกับพืชผักของเราได้เลยค่ะสูตรนี้ลดได้กับพืชผักทุกชนิดเลยค่ะใช้ลดได้เลยค่ะเป็นปุ๋ยได้อย่างดีเลยนะคะไม่ว่าน้ำซาวข้าวไม่ว่ากาแฟค่ะแล้วกาแฟก็ป้องกันแมลงในดินได้ด้วยนะคะสูตรนี้ยายปังก็จะใช้ลดอาทิตย์ละครั้งจะทำให้มะนาวของเราที่อยู่ในกระถางเนี่ยค่ะทำให้ดินร่วนซุยนะคะดอกดกนะคะแล้วก็คั่วเหนียวดอกไม่ร่วงด้วยค่ะมะนาวของยายปานนะคะต้นเขาก็เล็กค่ะแต่ลูกเขาก็ใหญ่นะคะลูกเขาโตเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศนะคะที่ปลูกอยู่ในกระถางเนี่ยค่ะใช้ลดเลยเพราะว่าติดดอกออกลูกให้เราดกมากเลยนะคะปานจะให้ดูมะเขือเทศต้นนี้เห็นไหมคะลูกเขาเป็นมะเขือเครือค่ะลูกเล็กนะคะที่เขาใส่ส้มตำเนี่ยค่ะดกทุกกิ่งเลยไม่ว่าจะเป็นกิ่งนี้นะคะที่ย้อยลงมาจะดกยันยอดเลยค่ะติดลูกติดดอกออกมาเพราะยายปานจะใช้รดอาทิตย์ละครั้งนะคะดูดกดกทุกกิ่งนะคะดกมากเลยไม่ว่าจะเป็นคะน้านะคะที่ยายปันปลูกใส่กระถางเอาไว้แบบนี้นะคะใช้ลดเลยค่ะป้องกันแมลง
ไม่ว่าจะเป็นสะระแหน่นะคะใบใหญ่เขียวเหมือนเดิมค่ะมะนาวของใครที่ยังไม่ออกดอกแบบนี้นะคะก็ลองใส่ปุ๋ยดูค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ของฝันปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ